สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมและบ่ายๆเย็นๆวันจันทร์แบบนี้ครับเรามีนัดกันกับเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องเล่าลึกลับในรายการมาฟังสตอรี่ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมาฟังสตอรี่อย่างเป็นทางการครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับนิกกี้เหมือนเดิมครับถ้าว่าใครที่อยากเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยากใกล้ชิดกันนะครับก็ไปกดติดตามกันได้ที่เพจนิกกี้เมาส์แล้วก็ไอจีของนิกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะฮะสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับถ้าว่าใครที่ปิดเทอมแล้วนี่ก็ยินดีด้วยนะครับกับชีวิตที่สนุกสนานร่าเริงในช่วงปิดเทอมส่วนสำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการสอบนะครับนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับหลายๆคนที่กำลังสอบอยู่กำลังขมักเขม้นอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบนะครับก็ขอให้เก็ต A ขอให้ได้คะแนนดีๆท็อปทุกวิชาเลยครับส่วนใครที่แก่แล้ว ที่กำลังทำงานอยู่นะครับก็ขอให้เช้าวันจันทร์นี้เป็นวันที่เริ่มต้นที่ดีของการทำงานแล้วก็ขอให้ทำงานอย่างสมูทไปจนสิ้นสุดสัปดาห์เลยครับมาถึงเรื่องราวที่เราจะมาพูดกันถึงวันนี้ครับในจำนวนผู้ติดตามทั้งหมดแสนกว่าคนที่ติดตามนิกอยู่เนี่ยมีใครบ้างครับที่มีคู่แฝดเพราะว่าเรื่องราวของเธอทั้งสองคนนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถไขปริศนาให้กับเรื่องราวของพวกเธอได้และมันก็นำไปสู่ความเชื่อที่ว่าฝาแฝดคู่นี้นั้นคือเคสของการกลับชาติมาเกิดที่ชัดเจนที่สุดเคสหนึ่งเลยครับฝาแฝดการตายแล้วก็การกลับชาติมาเกิดใช่ครับเพราะว่าหลายคนที่รู้เรื่องราวของเธอนั้นต่างก็บอกว่าเรื่องราวของพวกเธอไม่เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่เป็นปริศนาเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวที่สร้างความขนลุกให้กับเราอย่างน่าประหลาดครับอ่ะเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับถ้าว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้หรือว่าชื่นชอบในเรื่องของความลึกลับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตามกันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับคุณเข้ามาถูกช่องแล้วครับแต่ถ้าหากว่าติดตามกันแล้วเรียบร้อยก็ตามธรรมเนียมครับผมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิกนะครับแล้วถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยครับเรื่องราวนี้เนี่ยย้อนกลับไปในปี1957ครับที่เมืองเฮกแซมลอสทัมเบอร์แลนด์ที่ประเทศอังกฤษมีครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งครับซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด4คนมีจอห์นพอลล็อกซึ่งเป็นสามีฟลอเรนซ์พอลล็อกซึ่งเป็นภรรยาทั้งคู่เนี่ยมีลูกสาวที่หน้าตาน่ารัก2คนครับคนหนึ่งชื่อโจอานาเป็นพี่แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อแจ็คเกอรีนเป็นน้องครอบครัวพอลล็อกนั้นเป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็สมบูรณ์แบบพวกเขาเนี่ยมีอาชีพเปิดร้านขายของชำแล้วก็ขับรถส่งนมในตัวเมืองจอห์นแล้วก็ฟลอเรนซ์นั้นเป็นคู่รักที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโดยเฉพาะจอห์นที่เป็นสามีครับส่วนโจแอนนาแล้วก็แจ็คเกอรีนนั้นก็เป็นพี่น้องที่รักกันมากโจอานาผู้เป็นพี่นั้นมีรูปร่างที่เล็กบอบบางแต่ก็มีนิสัยที่ร่าเริงครับส่วนแจ็คเกอรีนคนที่เป็นน้องจะมีรูปร่างที่ท้วมกว่าแล้วก็มีนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดน้อยทั้งคู่เนี่ยมักจะชอบเล่นบทบาทสมมติกันครับซึ่งนิกเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยเล่นแบบนี้ตอนที่เป็นเด็กนะฮะโจอานานั้นจะรับบทเป็นแม่ส่วนแจ็คเกอรีนก็จะเป็นลูกและสิ่งที่ทั้งคู่นั้นชอบทำก็คือการชอบหวีผมให้คนอื่นครับซึ่งเธอทั้งสองคนนั้นก็มักจะหวีผมให้กับจอห์นผู้เป็นพ่อเป็นประจำตอนที่แจ็คเกอรีนอายุได้3ขวบนั้นด้วยความสุขสนของเด็กในวัยนั้นเนี่ยเธอได้พลัดตกในระหว่างที่เล่นกับโจแอนนาและเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ทำให้เธอได้แผลครับซึ่งมันกลายเป็นแผลเป็นที่บริเวณหน้าผากใกล้กับหัวคิ้วทางด้านขวาซึ่งแผลเป็นเนี่ยมันก็มักจะเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นครับนอกจากนี้แจ็คเกอรีนก็จะมีปานแดงที่สะโพกด้านซ้ายด้วยครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยนิกอยากจะให้เพื่อนๆกับน้องนะครับฟังแล้วก็จำเอาไว้ให้ดีฮะดูเหมือนกับว่าครอบครัวพอลล็อกนั้นจะใช้ชีวิตกันอย่างราบรื่นแล้วก็อบอุ่นจนกระทั่งมาถึงในเดือนพฤษภาคมของปี1957โจแอนนาแจ็คเกอรีแล้วก็แอนโทนีเพื่อนของพวกเธอกำลังเดินไปที่โบสถ์ครับแล้วระหว่างที่เด็กๆกำลังเดินอยู่นั้นเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยได้ยินเสียงรถที่แล่นมาจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนรถยนต์คันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วมันก็สายไปสายมาและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อรถยนต์คันนั้นเสียหลักแล้วก็พุ่งชนเข้ากับเด็กๆจนร่างของเด็กทั้ง3นั้นลอยไปไกลหลายเมตรทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับโดยที่ไม่มีเวลาให้ตั้งหลักแล้วก็ไม่มีเวลาให้คิดแม้สักเสี้ยววินาที
เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของคนเป็นพ่อกับแม่ครับเมื่อโจแอนนาแล้วก็แจ็คคาลีนนั้นเสียชีวิตคาที่ในขณะที่แอนโทนีเพื่อนของพวกเธอนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาถัดมาข่าวการเสียชีวิตของเด็กๆในเวลานั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ดังมากครับแล้วมันก็ได้รับการพาดหัวบนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภายหลังเนี่ยตำรวจได้มีการแถลงว่าคนที่ขับรถยนต์คันนั้นเนี่ยคือหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่าเธอมีอาการของการติดสารเสพติดเธอเนี่ยใช้ยาก่อนที่จะขับรถออกจากบ้านแล้วก็พรากชีวิตของเด็กๆทั้ง3ไปซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็ถูกนำตัวไปที่สถานบำบัดจิตเวชครับการสูญเสียลูกสาวทั้ง2คนไปในเวลาเดียวกันนั้นทำให้ทั้งจอห์นแล้วก็ฟลอเรนซ์ผู้เป็นพ่อและแม่ไม่สามารถทำใจได้เลยครับฟลอเรนซ์เนี่ยบอกให้จอห์นนำของใช้ต่างๆของลูกสาวของเธอไปไว้ที่อื่นเพราะเธอเนี่ยทำใจไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ทุกครั้งครับที่ได้เห็นพวกมันส่วนจอห์นที่เคร่งครัดอยู่กับคาทอลิกเนี่ยก็หมกมุ่นอยู่กับการสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเขาเนี่ยมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดและเขาก็สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้านั้นแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นมันเป็นจริงครับแต่ว่าฟลอเรนซ์ไม่ได้เชื่อแบบนั้นครับเธอมองว่าสามีของเธอนั้นงี่เง่าแล้วก็คิดว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาจริงๆได้จอห์นเนี่ยยังคงเศร้าแล้วก็ยังคงมีความหวังว่าจะได้เจอลูกๆของเขาอีกครั้งและก็เชื่อว่าลูกๆของเขาเนี่ยจะกลับชาติมาเกิดแล้วก็ได้มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความเห็นที่ขัดแย้งกันนั้นส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่สามีภรรยานั้นไม่ค่อยดีนะดูเหมือนว่าจอห์นนั้นยังฝังตัวเองอยู่กับช่วงเวลาในอดีตแต่ว่าฟลอเรนซ์นั้นต้องการให้จอห์นใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ทั้งคู่ในระหองระแหงครับแล้วก็เกือบจะหย่าร้างกันหลายครั้งจนกระทั่งในปีถัดมาครับในปี1958ฟลอเรนซ์นั้นก็ตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งครับจอห์นเนี่ยดีใจมากก็รีบพาภรรยาไปพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ครับและเขาก็ยังบอกกับหมออีกว่าคราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะได้ลูกสาวฝาแฝดแต่หมอเนี่ยบอกกับจอห์นว่าเหลวไหลหน้าครอบครัวของคุณทั้งสองคนเนี่ยไม่มีประวัติเรื่องลูกแฝดและหมอก็คลำท้องในครรภ์ของฟลอเรนซ์ซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันคงยังไม่มีนวัตกรรมที่สามารถสแกนหรือว่าอัลตราซาวด์เพื่อตรวจสอบทารกในครรภ์ครับหมอเนี่ยก็เลยใช้วิธีการคลําไปที่ท้องของฟลอเรนซ์แล้วก็ยืนยันว่าหมอพบทารกแค่คนเดียวในท้องแต่ว่าจอห์นครับก็ยังคงเชื่อว่าเขาจะต้องได้ลูกแฝดจริงๆและแล้วครับในวันที่4ตุลาคมปี1958ฟลอเรนซ์เนี่ยก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวฝาแฝดอย่างที่จอห์นบอกเอาไว้จริงๆครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยดีใจมากแล้วก็ตั้งชื่อให้กับลูกสาวฝาแฝดทั้งสองคนคนพี่เนี่ยมีชื่อว่าจิลเลียนซึ่งเกิดก่อนน้องสาว10นาทีครับส่วนน้องสาวนั้นมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ทั้งคู่นั้นเป็นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันครับจึงมีหน้าตาที่เหมือนกันมากแต่เรื่องน่าแปลกครับเพราะว่าเจนนิเฟอร์คนที่เป็นน้องนั้นมีปานแดงที่สะโพกด้านซ้ายแล้วก็มีปานเล็กๆอีกจุดนึงที่บริเวณหน้าผากตรงบริเวณหัวคิ้วข้างขวาครับนอกจากนี้แจ็คคาลีนก็จะมีปานแดงที่สะโพกด้านซ้ายด้วยครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยนิกอยากจะให้เพื่อนๆกับน้องนะครับฟังแล้วก็จำเอาไว้ให้ดีฮะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยแพทย์ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าทำไมเขาถึงวิเคราะห์ผิดเพราะว่าในตอนแรกนั้นเขาก็คลำไปที่ท้องของฟลอเรนซ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาพบทารกแค่คนเดียวครับจอห์นแล้วก็ฟลอเรนซ์ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจร่วมกันว่าจะไม่เล่าเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับพี่สาวของลูกๆให้กับพวกเขาฟังแล้วก็ตัดสินใจทิ้งอดีตทั้งหมดไว้ข้างหลังแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองวิทเลเบเมืองที่มีชายฝั่งที่สวยงามแล้วก็อบอุ่นใน3เดือนถัดมาครับและเรื่องแปลกๆก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อฝาแฝดทั้ง2นั้นถามหาถึงของขวัญจากซานตาคลอสคำถามนี้นี่ดูจะเป็นเหมือนคำถามที่ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับจอห์นและฟลอเรนซ์นั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าขนลุกมากๆครับเพราะว่าของเล่นที่ลูกๆของพวกเขาถามถึงมันเป็นของเล่นที่ซานตาคลอสเคยมอบให้กับโจแอนนาแล้วก็แจ็คคาลีนในขณะที่ทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ครับและตอนนี้นั้นของเล่นของพี่สาวของพวกเธอเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของอย่างมิดชิดจอห์นเนี่ยต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างจึงไปนำกล่องของเล่นมามอบให้กับจิลเลียนแล้วก็เจนนิเฟอร์เป็นที่น่าแปลกครับเมื่อจิลเลียนหยิบของเล่นที่เป็นของโจแอนนาโดยเฉพาะแล้วก็เจนนิเฟอร์เลือกของเล่นที่เป็นของแจ็คเกอรีนและในขณะที่ทั้งสองเล่นของเล่นเนี่ยแฝดทั้งสองสามารถเรียกชื่อของตุ๊กตาในแบบที่พี่สาวที่เสียชีวิตของพวกเธอเรียกอย่างถูกต้องมีหลายเหตุผลครับที่ทำให้จอห์นเชื่อว่าลูกฝาแฝดของเขาทั้งสองคนเนี่ยคือลูกสาวของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วกลับชาติมาเกิดอย่างเช่นเจนนิเฟอร์ที่มีปานในบริเวณเดียวกันกับที่ปานแดงแล้วก็แผลเป็นของแจ็คเกอรีนรูปร่างของเจนนิเฟอร์ก็ท้วมเหมือนกับแจ็คเกอรีนในขณะที่จิลเลียนนั้นมีเท้าที่กลางแล้วก็มีรูปร่างผอมบางเหมือนกับโจแอนนาไม่เพียงแค่นั้นครับเพราะว่าทั้งคู่ยังชื่นชอบอาหารการแต่งตัว
แล้วก็มีรสนิยมในการฟังเพลงที่เหมือนกับพี่สาวที่ตายไปแล้วของทั้งคู่ยิ่งนานวันครับสิ่งเหล่านั้นก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อเด็กสาวทั้งสองคนนี้ชอบหวีผมให้กับพ่อของตัวเองครับเด็กฝาแฝดทั้งสองนั้นชอบเล่นแม่ลูกกันโดยที่ในขณะที่เจนนิเฟอร์นอนหนุนตักพี่สาวนั้นจิลเลียนก็ลูบไปที่ดวงตาของน้องสาวของเธออยู่ดีๆก็มีเลือดไหลออกมาจากเบ้าตาของเจนนิเฟอร์ซึ่งนั่นทำให้จอห์นนึกขึ้นมาได้ว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นศพของแจ็คกาลีนนั้นมีผ้าพันที่ดวงตาแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดครับเธอทั้งคู่นั้นยังแสดงอาการเสียงรถที่เป็นเสียงดังๆเด็กๆเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงรถก็จะร้องให้ช่วยครับแล้วก็บอกว่ารถนั้นกำลังวิ่งพุ่งมาชนตัวเองเธอเนี่ยยังเล่าถึงเหตุการณ์ฝันร้ายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนบ่อยๆที่น่าแปลกใจที่สุดนั่นก็คือจอห์นนั้นเคยแอบฟังลูกๆของพวกเขาเนี่ยคุยกันซึ่งพวกเธอเนี่ยก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่รถขับมาพุ่งชนตัวเธอนั้นได้อย่างละเอียดเลยครับจิลเลียนเนี่ยยังสามารถเล่าถึงสภาพแวดล้อมบ้านหลังเก่าในเมืองเฮกแซมนอตทัมเบอร์แลนด์เธอเล่าได้อย่างละเอียดทั้งๆที่เธอไม่เคยไปถึงแม้ว่าการเหล่านี้ของเด็กๆจะหายไปในช่วงที่พวกเธอมีอายุได้5ขวบแต่เรื่องราวของพวกเธอก็ทำให้หลายๆคนถกเถียงกันว่าเรื่องทั้งหมดนั้นคือการกลับชาติมาเกิดจริงหรือไม่ซึ่งจากเคสนี้เนี่ยเพื่อนๆกับน้องๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับทุกคนครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ไม่สยองขวัญแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกแล้วก็แปลกประหลาดซึ่งอันที่จริงแล้วประเทศไทยของเราที่มีประชากรส่วนมากเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่เกี่ยวกับการตายไปแล้วการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็การกลับชาติมาเกิดครับแต่เคสนี้เนี่ยเป็นอีกเคสนึงที่ต่างชาติพากันสนใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายหลายๆเรื่องว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับส่วนใครที่อยากฟังเรื่องราวความลึกลับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะเนี่ยก็ตามไปดูกันได้ที่ Sister Channel ช่อง Nikki Mao นะครับที่มีชื่อว่าCryptic 5ครับผมมีเรื่องราวหลอนๆในประเทศไทยเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดเลยครับและพบกับนิกแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ